ได้แป๊บเดียวเองเวลาผ่านไปเร็วยินดีด้วยนะจ๊ะแขกโอ้โหจริงไม่ต้องซื้อมาจ๊ะโอ้โหมาดีจ้าไปไปไปนี่เหรดร.ธนขวัญครับโรงกลั่นของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดิฉันว่ายังมีปัญหาอยู่หลายจุดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากระบบขจัดกากน้ำมันก่อนตามนโยบายของกระทรวงนะครับเราต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบรายย่อยนะครับโดยที่เราจะหาตลาดรองรับกับผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอโดยที่ทำให้เขาเนี่ยจะได้เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพนะครับจากไตรมาสที่2นี่นะครับเราจะเห็นว่าเกิดวันที่6กรกฎาคม11ค่ะอยู่ลัคนาอะไรคะมันก็แล้วแต่ว่าตกฟ้าเวลากี่โมงแล้วสถานที่เกิดอยู่ที่ไหนตกฟ้า 5:05 นาทีค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะก็อยู่หน้าเขาพูดอยู่ประชุมก่อนแล้วกันนะดวงดวงให้แก้วหน่อยนะแป๊บเดียวเองนะฮะช่วยเจ๊หน่อยเถอะนะฮะหนึ่งนาทีเดียวเองเดียวตีห้านาที6กรกฎาคมวันที่6กรกฎาคมตีห้านาทีใช้หน้าใช้หน้าโอเคเอาเรื่องอะไรความรักดีใจด้วยนะเข็มคุณปู่สวัสดีครับสวัสดีของขวัญวันครบรอบ1ปีของร้านครัวคุณเข็มอุ้ยจริงๆคุณปู่ไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกครับก็ร้านนี้คุณปู่ก็มีหุ้นส่วนด้วยมันไม่ใช่เงินของขวัญชิ้นนี้เข็มจะต้องชอบรูปถ่ายล่าสุดของแทนขวัญตอนรับปริญญาเอกที่เยลค่ะคุณปู่วันนี้แทนกลับบ้านเร็วหน่อยนะปู่จะไปหามีธุระอะไรเหรอคะบอกก่อนก็ไม่ตื่นเต้นนะสิค่ะค่ะระบูเมื่อกี้คุณปู่โทรมาหาฉันปล่อยฉันรีบกลับบ้านแล้วก็จะมาหาฉันที่บ้านน่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่มีอะไรได้ยังไงปกติคุณปู่จะโทรเรียกให้ฉันไปหาแต่คราวนี้ฉันว่ามันทะแม่งนะคุณปู่เขาอาจจะเอาของขวัญไปให้เธอก็ได้เนื่องในโอกาสอะไรล่ะที่เธอเรียนจบด็อกเตอร์ไงโถฉันเรียนจบมาตั้ง3เดือนแล้วนะเสร็จแล้วครับคุณปู่ต้มสายบัวปลาทูทอดขอบใจมากเข็มขอบใจมากนี่ส้มตำนะจ้ากลางวันนะจ้าท้องบอกไม่ได้ฮัลโหลเขมหมอว่าไงปู่จารึกถ้าจะเอาจริงว่ะเรื่องหลานด็อกเตอร์อะไรน่าเหรอที่ผ่านมานี่ว่าแกพูดเล่นฉันไม่ได้พูดเล่นสักหน่อยฉันว่าคุณปู่ต้องมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแน่เลยอ่ะคิดมากไปได้ไม่คิดไม่ได้เว้ยเอาไว้เจอคุณปู่แล้วค่อยว่ากันนะโอเคแค่นี้นะสายบัวเนี่ยอร่อยจังเลยค่ะคุณปู่แทนไม่ได้กินตั้งนานเนี่ยปู่จำได้ว่าแทนน่ะช
ชอบแทะหางปลาทูปู่ก็เลยสั่งให้เขาทอดทั้งตัวเลยปกตินี่เขาจะแกะเอาแต่เนื้อนะตอนแทนเด็กๆนะแย่งกันกินหางปลาทูกับคุณพ่อทุกทีเลย พ่อดูสิครับท่าทางจะอร่อยมากเลย นี่ซื้อมาจากร้านไหนล่ะคะคุณปู่ร้านเจ้าบ่าวในอนาคตของแทน ชื่อร้านอะไรนะครับคุณพ่อชื่อแปลกจังเลยชื่อร้านครัวคุณเข็มเป็นร้านของเจ้าบ่าวของแทนเจ้าบ่าวของใครคะเจ้าบ่าวอะไรเขาเป็นหลานของปู่สัจจาจำไม่ได้เหรอไอ้ปู่สัจจาที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อรู้สึกว่าผมจะเคยเห็นเขาตอนที่เขาเด็กๆนะตอนนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วหน้าตาฐานะการงานเนี่ยเหมาะกับเจ้าแทนที่สุดเลยอ่ะเจ้าแทนนี่ก็อายุก็แต่งงานได้แล้วไม่ใช่เหรอคุณพ่อคะคุณพ่อพูดแย่หลานเล่นใช่ไหมคะคุณปู่แย่เล่นนะลูกเปล่าอายุเขาเนี่ยไล่เรียกกับแทนนี่แหละจบข้ากรรมมาจากราชพัฒน์แล้วตอนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเองแล้วด้วยพ่อครัวเหรอคะเป็นพ่อครัวแล้วก็เจ้าของร้านอาหารด้วยดิฉันไม่ได้ดูถูกนะคะแต่ว่าแทนจบถึงอเมริกาจบด็อกเตอร์ใช่ไหมคะใช่แต่งงานกับพ่อครัวได้ยังไงคะใช่ไหมลูกก็ไม่ได้แต่งกันวันนี้พรุ่งนี้นี่ให้คิดดูก่อนแทนจะไปคิดก่อนใช่ไหมลูกเออเข้าใจก็ดีละปูไปก่อนนะต้มสายบัวนี่อร่อยใช่ไหมฝีมือเข็มนี่เขาทำมาให้แทนเฉพาะเลยนะเนี่ยพ่อครัวพ่อครัวนี่คุณพ่อเขาคิดอะไรอยู่คะชาติอ้าวมาลงที่ผมได้ยังไงแล้วอ้าวก็เขาเป็นพ่อคุณนี่คะหรือว่าท่านแก่จนเลอะเลือนไปแล้วโอ้ยไม่ใช่หรอกนี่ผมว่าคุณใจเย็นๆดีกว่านะคุณพ่อคงไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากมายหรอกเชื่อเถอะคุณปู่จะให้แทนแต่งงานกับพ่อครัวคิดได้ยังไงคะเนี่ยสิแม่ไม่ยอมหรอกนะแทนยังไงแม่ก็ไม่ยอมนี่คุณคุณไม่พูดกับพ่อให้รู้เรื่องนะคะคุณก็รู้นี่ว่าคุณพ่อเคยฟังผมซะที่ไหนเล่าก็ทำให้ท่านฟังสิคะเลิกทำตัวเป็นลูกหัวอ่อนคับคับคับทุกคำได้ละถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องลุกแบบปฏิวัติตัวเองได้แล้วนะขอเวลาผมนิดนึงกันแล้วกันนะแต่มันไม่มีเวลาแล้วนะคะคุณพ่อเรื่องอื่นน่ะแทนยังยอมคุณปู่ได้นะคะแต่เรื่องเนี้ยเราไม่ยอมใช่ค่ะถึงยังไงแทนก็ไม่ยอมแต่งงานกับพ่อครัวเป็นอันขาดเจอค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์